วันนี้เรายังมาคงเกาะติดนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงค่ำบรรยากาศดุเดือดนะคะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างเงียบเพราะว่าไม่ค่อยมีใครออกรถออกชาติมากเท่าไหร่แต่ว่าพอช่วงค่ำหน่อยเนี่ยดุเดือดมากเมื่อมีส.ส.บัญชีรายชื่อท่านหนึ่งเป็นอดีตพรรคอนาคตใหม่นะคะชื่อว่าคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรมีการจัดหนักกลางดึกนะคะมีการกล่าวหาว่าท่านนายกรัฐมนตรีใช้งบหลวงทำให้ IO มีการทำ IO แล้วก็มีการบอกว่ามีการใช้บริษัทเอกชนที่ชื่อว่าอักษรย่อพอพานเอามาทำข่าวใส่ร้ายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามทำแบบนี้แทรกแซงสร้างวาทกรรมชังชาติคุกคามสิทธิมนุษยชนทำให้สังคมแปลกแยกอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะอีกท่านยังกล่าวนะคะบอกว่ามีขบวนการผลิตเนื้อหาโจมตีนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนชายแดนใต้โดยกล่าวว่าเรื่องนี้กอรมน.อยู่เบื้องหลังเพจและคอนเทนต์เหล่านี้ขยายความเกลียดชังในวงกว้างทำให้การเมืองไทยประเทศชาติถดถอยอีกทั้งยังมีการกล่าวอ้างว่าพบเอกสารลับเป็นการซักซ้อมกับ IO ของกองทัพนะคะโดยมีการแนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่มีบัญชีผู้ใช้หลาย Facebook หรือที่เรียกว่าผู้ใช้ปลอมหรือถ้าเป็นศัพท์ทางการออนไลน์เขาจะเรียกว่าเฟซอวตารนะคะก็มีการสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็น Facebook ของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รับทราบภารกิจนี้อีกด้วยซึ่งก็มีการใช้ภาษีของประชาชนมาใช้ในงานสื่อออนไลน์โซเชียลข่าวเหล่านี้โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนอักษรย่อพอพานโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในส่วนนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะระหว่างการอภิปรายนะคะส.ส.วิโรจน์ได้มีการนำคลิปวิดีโอมาเปิดอ้างว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็น IO กลับใจนะคะแชร์วิธีการทำ IO ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลชุดนี้โดยในคลิปเป็นการพูดคุยวิธีการทำงานกับกลุ่มที่ทำเนื้อหา IO พร้อมให้ประชาชนสแกน QR โค้ดเข้าไปในกลุ่มที่ผู้อภิปรายกล่าวถึงณขณะนั้นเขาบอกเลยนะคุณวิโรจน์บอกเลยว่าสแกนเลยครับสแกนแล้วเข้าไปว่าในกลุ่มนี้มันมีใครบ้างไปดูกันให้เห็นจะว่ามันมีกลุ่มนี้อยู่จริงๆนะคะทีนี้เนี่ยก็มีการบอกว่าร้องขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันทลายกระบวนการดังกล่าวนี้ยุติการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลคสช.แล้วก็หลังจากที่คุณวิโรจน์อภิปรายเสร็จสิ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ลุกขึ้นชี้แจงในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดก็คือเดินออกไปเลยทีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลายคนจับตามองว่าก่อนเข้าประชุมสภาท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะพูดอะไรมั้ยนะคะท่านมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเรื่องของ IO เนี่ยผมยังไม่ทราบเรื่องนี้เพราะว่าการทำงานโดยปกติแล้วผมก็ไม่มีนโยบายให้ทำงานแบบนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เห็นว่าในโซเชียลมีเดียมีการกระทำแบบนี้มากมายผมเองก็โดนซะเยอะเลยเหมือนกันในนั้นเห็นไหมใครทำก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ตรวจสอบอีกทีแล้วกันยืนยันว่าไม่มีนโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่า IO มันคืออะไร IO คือการที่เอาบุคคลท่านหนึ่งไปสร้างเฟซปลอมนะคะพอสร้างเฟซปลอมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการสร้างข่าวปลอมหรือว่าคอนเทนต์หรือว่าไปคอมเมนต์หรือแชร์ข่าวต่างๆที่เป็นเรื่องราวของการโจมตีฝั่งตรงข้ามนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มี IO กลับใจมาเผยเรื่องนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปนะคะทั้งการอภิปรายของคุณวิโรจน์แล้วก็คลิปนี้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงค่ะแบบนี้นะครับภาษาไทยก็แปลว่าปฏิบัติการข่าวสารบ้างปฏิบัติการทางจิตวิทยาบ้าง IO เหล่านี้ทำยังไงฮะก็จะไปขุดประวัติของประชาชนคนนั้นมาโพสต์ประจานแล้วก็ให้ IO อีกคนแล้วก็ประชาชนมาลุมด่าเหมือนกับพฤติกรรมการล่าแม่มดในยุคกลางประชาชนคนไหนแสดงความคิดเห็นหน่อยตอบคอมเมนต์แล้วได้ไลค์มีคนชอบใจมากหน่อยก็จะเข้าไปด่าทอต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงใช้ถ้อยคำเกลียดชังด่าทอประชาชนเลือกเอาข้อมูลเพียงด้านเดียวท่อนเดียวมิติเดียวนำมาโพสต์เพื่ออวยรัฐบาลอวยกองทัพ
พื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือพยายามกันไม่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดท่านประธานฮะวันนี้ผมจับมันได้ทั้งลังแล้วและผมจะลากขบวนการนี้มาแฉกลางสภาและจะอธิบายว่ามันโยงใยไปถึงนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างไรมี IO กับใจครับท่านประธานแล้วเขามาเล่าถึงความคับแค้นที่เขาต้องมาทำหน้าที่แบบนี้ทั้งที่ความฝันของเขามันไม่ใช่แบบนี้ให้ผมฟังดูคลิปนี้ครับท่านประธานดูเพลินนะผมยืนยันตอนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารในองค์ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะเป็นเคสจะมีบางเหตุการณ์ครับที่ไปด่ารัฐบาลจนเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมีความเห็นว่าให้เป็นการรีพอร์ตให้รีพอร์ตตรงนั้นรีพอร์ตตรงนี้คนที่ด่ารัฐบาลคนที่ด่าแล้วเป็นประเด็นคนที่ด่ารุนแรงเกินไปธรรมดาเท่าไหร่ล่ะคะก็คนไหนก็ไม่ต่างครับอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าใน1วันน่ะเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราทำวันไหนบ้างทำบ่อยแค่ไหนนะคะทั้งหมดเลยก็คือเริ่มตั้งแต่เช้าประมาณ 10:00 น. ถึง 10:30 น. จะเป็นการประชุมสรุปของเมื่อวานว่าทำอะไรบ้างทำอะไรมีอะไรทำพอเสร็จแล้วประมาณช่วงเที่ยงจะเป็นภารกิจของวันนั้นว่าทำอะไรคอมเมนต์ในทางการคอมเมนต์แล้วก็ท่านประธานครับทางการตั้งแคปชั่นว่าให้ทำแบบนี้ว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็ให้รายงานช่วงบ่ายสามวันว่าทำไปเท่าไหร่ครับวันตอนเช้าที่เราค่ะการประชุมนี่เป็นการประชุมในรูปแบบไหนแล้วก็ใครเป็นคนนำประชุมใครเข้าร่วมประชุมบ้างคะก็จะเป็นการประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์การประชุมแบบพีทีทีก็คือแต่ละหน่วยประมาณ30หน่วยได้นะ30หน่วยในการประชุมแต่ละวันก็จะแบ่งเป็นระดับกรมระดับคณะกรรมการ6ประมาณนี้ครับถ้ามีคนดูแลเรื่องการประชุมเนี่ยค่ะที่ประชุมจัดส่วนกลางไปเลยนะครับเรื่องจัดส่วนกลางครับจัดคนเรียกจะเป็นการจัดตั้งศูนย์ประเมินการด้านข่าวสารพอสมควรแล้วมั้งครับงั้นก็แปลว่าคนที่ทำเอาอย่างนี้ดีกว่าครับยังไม่มีใครพูดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับครับเชิญอภิปรายต่อผมอย่างนี้ครับท่านประธานผมฝากผมเรียนนำผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังประชาชนนะครับว่าเราสามารถที่จะไปทลายกรุ๊ปไลน์ของ IO เหล่านี้เนี่ยนะฮะได้พร้อมกันณบัดนี้ฮะผมเปิดสไลด์เลยฮะเตรียมมือถือได้เลยฮะประชาชนทางบ้านผมเพิ่งเช็คยังไหวตัวไม่ทันเข้าไปเลยฮะประชาชน60กว่าล้านคนเข้าไปทลาย IO ด้วยกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่ามันไม่แฟร์กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยิงได้เลยสไลด์ถัดไปครับท่านประธานถ้าเข้าไปปุ๊บนะครับท่านประธานจะพบกับ2กรุ๊ปไลน์เนี่ยท่านประธานจำททหารพอสำเภาหมายเลข2ให้ดีนะฮะนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมบอกนะว่าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรัฐบาลร่วมกับการอภิปรายไว้วางใจแบบเรียลไทม์กันได้เลยหลักฐานมันชัดขนาดนี้ประชาชนร่วมกันจับกันพร้อมกันขนาดนี้ผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่าการคุกคามประชาชนการยุยงปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความแตกแยกเพื่อความมั่นคงในการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลคสช.ไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพไม่ใช่หน้าที่ของทหารหน้าที่กองทัพคือการทำรงไว้ซึ่งการรู้รักสามัคคีของคนในชาติและความสามัคคีของคนในชาติต่างหากที่เป็นความมั่นคงของชาติและเป็นอธิปไตยของชาติเป็นส.ส.ที่พูดโดยที่ไม่หายใจเลยนะคะสำหรับคุณวิโรจน์แล้วก็เมื่อวานนี้วีเจครีมมีโอกาสได้ดูสดๆ สักประมาณ4ทุ่มดูจนหลับอะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคือมันสนุกนะมันเหมือนกับว่าเป็นสีสันแต่ตามจริงแล้วเนื้อหาที่เขาพูดค่อนข้างเครียดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะคะขอบคุณด้วยสำหรับคลิปจากอนาคตใหม่ค่ะ
ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า